มี1ร้านที่รับของมาจากสมุทรสาครผลโควิดออกมาว่าพบว่ามีผู้ค้าติดเชื้อ1คนในวันที่เราทราบข่าวว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่แรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครเราก็เลยรีบตรวจสอบมานึกได้ว่าตลาดเราเนี่ยมีอาหารทะเลขายแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงก็สอบถามไปยังผู้ค้าเลยปรากฏว่ามี1ร้านที่รับของมาจากสมุทรสาครก็เลยแนะนำให้เขาเนี่ยไปตรวจโควิดเลยผลโควิดออกมาว่าพบว่ามีผู้ค้าติดเชื้อ1คนแล้วก็ได้ตรวจทั้งครอบครัวของผู้ติดเชื้อมีการแพร่เชื้อไปในครอบครัว1คนก็คือมีการแพร่เชื้อแค่2คนจากทั้งหมดที่เราตรวจ10คนในครั้งแรกหลังจากที่เราได้พบผู้ติดเชื้อเราก็ได้มีการแจ้งทางเขตวัฒนาและทางสาธารณสุขเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ค้าอาหารทะเลทุกแผงผู้ที่เป็นลูกค้าประจำที่มาซื้อของที่แผงก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองเป็นแบบสวอปทั้งหมด100คนที่ตลาดอ่อนนุชนี่เลยนะคะเราก็เลยขอความร่วมมือผู้ค้าทุกแผงเลยให้ปิดโซนทะเลไปก่อนแล้วก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดทันทีและในวันเดียวกันนี้ค่ะเราได้มีการปิดตลาดเพื่อที่จะทำความสะอาดทั่วทั้งพื้นที่แล้วเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทางสำนักงานเขตวัฒนานะคะเข้ามาช่วยพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณหนึ่งแล้วก็ช่วยตรวจสอบว่าให้มีการฆ่าเชื้อให้เป็นไปด้วยดีทั่วทั้งตลาดให้ปลอดภัยถูกต้องเรามีการบอกในคืนวันอังคารก่อนที่จะมีการฆ่าเชื้อทั่วทั้งตลาดเนี่ยเขาก็ลดการสั่งของแล้วก็รีบแคนเซิลสินค้าอะไรทั้งหลายที่มันอาจจะเสียหายได้ในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าของตลาดอย่างดีค่ะในช่วงที่เราปิดไปเนี่ยเราขอไว้3อาทิตย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราบอกเขาไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะไม่คิดค่าแผงไม่คิดค่าเช่าใดๆเลยเรามีจุดคัดกรองที่กำหนดทางเข้าออกแค่2ทางนะคะเพื่อที่จะคัดกรองให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยได้ตรวจวัดอุณหภูมิในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องเพิ่มมาตรการขึ้นมาในเรื่องของสุขาภิบาลเรามีการทำความสะอาดทุกๆชั่วโมงมีการถูพื้นในศูนย์อาหารเนี่ยเมื่อลูกค้าใช้บริการแล้วเราจะมีการเช็ดโต๊ะเก้าอี้ทุกครั้งที่ลูกค้าลุกไปนะคะเรามีการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับร้านค้าที่เข้ามาขายของข้างในเนี่ยค่ะแล้วก็มีการบันทึกประจำวันส่งเข้าไปที่สำนักงานแล้วก็ในตอนเย็นเนี่ยที่ไม่มีการซื้อขายแล้วเนี่ยเราจะมีการล้างตลาดคือเรามองว่าทั้งตัวผู้ค้าทั้งตัวเจ้าของตลาดเองแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 ไปด้วยกันเนี่ยค่ะคือทุกคนน่ะต้องดูแลตัวเองตลาดก็มีหน้าที่ที่จะจัดการในเรื่องของสถานที่มาตรการต่างๆสุขาภิบาลต่างๆให้พร้อมที่จะมีการจำหน่ายอาหารในทุกวันนี้นะคะเราก็จะทำอย่างดีที่สุดนะคะ